กินดีก็ทำให้เราสุขภาพดีนะครับเวลาที่เราคิดถึงแหล่งโปรตีนคุณภาพรับรองเลยครับต้องมีอกไก่นึ่งสันในไก่นึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำยำส้มโออกไก่โดยใช้อกไก่นึ่งรสพริกไทยดำของ NS Food ครับรับรองว่าอร่อยและใช้เวลาไม่กี่นาทีเองครับอกไก่นึ่งนะครับของ NS Food นะครับต้องบอกว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าโปรตีนสูงแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะครับโดยรวมนะครับจะให้พลังงานอยู่ที่1ชิ้นนะครับ100กิโลแคลถึง120กิโลแคลเท่านั้นเองครับรับประทานเป็นอาหารว่างก็ได้อาหารหลักก็ได้หลังออกกำลังกายก็ได้แต่วันนี้ครับเราจะนำเจ้าอกไก่นึ่งรสพริกไทยดำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบในยำส้มโอครับต้องบอกว่าอกไก่แล้วก็สันในไก่นึ่งเนี่ยนะครับของ NS Food มีอยู่หลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสพริกไทยดำรสดั้งเดิมหรือซอสสไปซี่เกาหลีครับข่าวดีมาฝากนะครับตอนนี้อกไก่นึ่งของ NS Food นะครับมีโปรโมชั่นครับที่ท็อปนะครับซื้อ1แถม1และที่มินิบิ๊ก4นะครับเพียงแพ็คละ29บาทเท่านั้นครับรีบไปซื้อหากันนะครับ